ก่อนหน้านี้ก็เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อนักแสดงและก็พิธีกรชื่อดังอย่างน็อตวรฤทธิ์ก็ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นใน Facebook เกี่ยวกับปมวัคซีนโควิด-19 หลังจากโพสต์ดังกล่าวทำให้นักแสดงหนุ่มเพชรการุณพลเข้ามาคอมเมนต์ทันทีนี่คือสักแต่ว่าเขียนเอาใจรัฐบาลใช่ไหมซึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ก็ได้ทำแฮชแท็กร้อนแบนน็อตวรฤทธิ์ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตของประเทศไทยพร้อมทั้งมีชาวเน็ตหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก